และสำหรับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนของไทยกับกัมพูชาที่มีมาอย่างยาวนานผู้เชี่ยวชาญก็วิเคราะห์ว่าการพูดคุยภายใต้การนำของรัฐบาลเพื่อไทยมีทิศทางที่ดีนะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนครับกอดแรกหลังเพลงอวยพรวันเกิดสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจบลงคือกอดจากนายทักษิณชินวัตรนอกจากเป็นคนที่ยืนเคียงข้างร้องเพลงวันเกิดทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังเป็นคนนอกเพียงครอบครัวเดียวที่อยู่ในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาเดพนมเปนโพสต์อ้างอิงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนและทักษิณสามารถย้อนไปถึงปี2535ก่อนที่ทักษิณจะเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายทักษิณเข้าไปลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวีในชื่อบริษัท IBC แคมโบเดียในตอนนั้นฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาได้7ปีเมื่อทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สารสัมพันธ์กับฮุนเซนต่อเนื่องมีข้อมูลระบุว่าเครือข่ายชินวัตรขยายธุรกิจโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารในกัมพูชาได้สัมปทานในช่วงแรกถึง99ปีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณและฮุนเซนเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับไทยกัมพูชาจนปี2546เกิดเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชาแม้จะเป็นรอยร้าวที่ยากประสานระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ระหว่างทักษิณกับฮุนเซนยังคงเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของทั้งสองคนคือหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2549แม้จะมีสถานะเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีทุจริตที่ดินรัชดาแต่สมเด็จฮุนเซนก็เปิดบ้านพักในกรุงพนมเปญต้อนรับทักษิณจากนั้นไม่นานทักษิณถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชารับผิดชอบทางเศรษฐกิจรวมถึงการปฏิเสธหนังสือขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของไทยในยุคที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังเคยกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบปะกับพลเอกชวริตยงใจยุทธว่าผมขอรับรองทักษิณและผู้สนับสนุนว่าฮุนเซนจะเป็นเพื่อนของเขาตลอดไปโดยรัฐบาลทักษิณเองก็มีความใกล้ชิดส่วนตัวกับครอบครัวของสมเด็จฮุนเซนมาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งเท่าที่เราทราบข่าวในช่วงวันเกิดของสมเด็จฮุนเซนท่านอดีตนายกทักษิณกับยิ่งลักษณ์ก็ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านแล้วก็ได้พบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือท่านฮุนเซนก็ได้ใกล้ชิดกันหลังจากนั้นก็มีการติดต่อประสานงานกันมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างทักษิณกับฮุนเซนที่เกิดขึ้นเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญยังมองว่ายังส่งต่อมายังพรรคเพื่อไทยที่ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลขณะที่กัมพูชาแม้จะเปลี่ยนผ่านจากยุคฮุนเซนมาเป็นฮุนมานิตที่มีบุคลิกภาพนุ่มนวลและยืดหยุ่นหรือจบการศึกษาจากชาติตะวันตกแต่ก็มีฮุนเซนเป็นผู้พ่อที่วางกรอบไว้ทั้งหมดฮุนมานิตมาในเที่ยวนี้เนี่ยจะซอฟต์มากนะฮะซอฟต์ในที่นี้ไม่ใช่อ่อนแอนะครับก็คือว่านุ่มนวลนุ่มนวลในการที่จะพูดที่จะคุยแล้วก็จะมีการยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะว่าต้องเดินหน้าแล้วไม่เช่นนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าไปย่ำอยู่ในรอยเดิมนะฮะแล้วกัมพูชาณถึงวันนี้เนี่ยก็คือถ้าจะพูดแล้วตั้งแต่ปี2018นะครับฮุนเซนกินรวบมาแล้วในแง่ของการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งครั้งที่แล้ว2023ก็แค่ปล่อยให้ฟุนจินเป็กเข้ามา5คนนะครับพอให้ดูว่ามันมีฝ่ายค้านนะครับแต่จริงๆก็คือพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนคุมได้หมดแล้วไม่เช่นนั้นไม่สามารถหยิบลูกชายขึ้นมาได้นอกจากฮุนเซนจะเป็นแรงผลักให้การเจรจาในครั้งนี้มีแนวโน้มไปในทางบวกแล้วสิ่งสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญระบุคือจีนที่กลายมาเป็นตัวแปรหลักสำคัญโดยเฉพาะการลงทุนในกัมพูชาของจีนหลายๆโครงการและบางโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทำให้จีนกดดันกัมพูชาในทางอ้อม
ให้การเจรจาผ่านไปได้เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับจีนคุ้มค่าที่สุดนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน